Hi everyone, today I am bringing you to the most remarkable temple located north of Chiang Mai called Ban Den Blue Temple. It is the largest temple in Chiang Mai. Back in 1988, the temple was in poor condition, and the abbot named Kru Ba Chuang has managed to raise the huge sum of money donated by local people and Buddhists from across the country until completely renovated the Wat. The building or Vihan was decorated all wooden structure with the blue roof and golden shofar, decorating the roof ends some consisting of multiple floors are set on a white concrete platform. Several buildings contain detailed wood carving in traditional style, showing various animals and mythological creatures. The temple is relatively new. It has already become an important place for worship of local people and Buddhists from all over Thailand, and also many others who came to visit this beautiful, beautiful temple. This temple located in Metang District and Chiang Mai Province, or 45 kilometers north of Chiang Mai City. The most comfortable way is to get there by using taxi, since it might be difficult to find a taxi at Wat Ban Den for the way back to Chiang Mai. It is the best to book the return trip. Most hotels in Chiang Mai will be able to accommodate you with all those rides. Wat Ban Den is open daily from 6 a.m. until 5 p.m. Admission is free. Donation is appreciated. วัดบ้านเด่นตั้งอยู่ที่ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีเรียกว่าวัดบ้านเด่นเฉยๆแต่เนื่องจากครูบาเจ้าเทืองนาถสีโลมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้แล้วก็ได้ทำการปลูกต้นโพขึ้นมาอย่างมากมายชาวเมืองเหนือเรียกต้นโพว่าต้นสลีจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดเด่นสลีเมืองแกนเป็นเพราะบุญบารมีของท่านครูบาเจ้าเทืองนาถสีโลท่านจึงได้พัฒนาจากวัดเล็กๆให้มีความใหญ่โตสวยงามทรงคุณค่าในงานพุทธศีลถิ่นล้านนามาจนถึงณปัจจุบันนี้ค่ะวัดบ้านเด่นแม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% ก็ตามแต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแวะชมความใหญ่โตมโหฬารของวัดเด่นสลีสีเมืองแกนอยู่บ่อยครั้งความวิจิตรการตาอันร่วมยุคสมัยนี้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางสิ่งปลูกสร้างอาทิเช่นพระอุโบสถอันอ่อนช้อยงดงามมีพระประธานที่มีสีทองอารามประดิษฐานอยู่มีรูปหล่อท่านครูบาเจ้าเทืององค์สีทองอารามผนังภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ประดิษฐานเรียงรายตามเสาพระอุโบสถที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าของท่านนี้ก็คือเจดีย์หลังอุโบสถนะคะเชื่อหรือไม่ว่าบนพื้นที่ที่อันใหญ่โตมโหฬารแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างแต่มองทั่ววัดก็หาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรได้ยากยิ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งวัดมีพระจำพรรษาอยู่แค่ท่านครูบาเจ้าเถื่อครูบาเจ้าเทืองเพียงรูปเดียวเท่านั้นจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ในศรัทธาที่ก่อให้เกิดความงดงามได้อีกหนึ่งหลายคนคงสงสัยว่าทำไมวัดนี้ใหญ่โตมโหฬารทำไมถึงไม่มีพระภิกษุสามเณรท่านอื่นๆมาจำพรรษาอยู่เลย